ดูแมนแมนเจ๊จะไปเกณฑ์ทับลมเขาเป็นผู้ชายอกหักเออหักจะเดือดใจนะจะเดือดใจนะอกหักจริงด้วยเออแฟนทิ้งอกหักจริงด้วยลืมไปออกจะบวชแล้วเนี่ยออกไรกูหมดแล้วเนี่ยครับมีปัญหาของแฟนครับผมก็เหมือนที่โพสต์ไปใน Instagram นะครับ IG นะครับว่าก็คือมันเป็นปัญหาผมว่าเชื่อเป็นปัญหาของนักแสดงหรือว่าบ้านแฟนคลับหลายๆบ้านนะเพราะผมก็ได้ยินปัญหามาผมไม่เคยที่จริงผมไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอมันมีแฟนๆที่ติดตามมากขึ้นเราก็ต้องเข้าไปบริหารจัดการเพื่อความที่แบบว่าทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันนะฮะเพราะว่าบางทีมันมีการสื่อสารที่ไม่ได้สื่อสารจากเราโดยตรงแต่ถูกคนอื่นสื่อสารซึ่งอาจจะไม่เข้าใจกันได้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยสำหรับเรื่องนี้ผมต้องบอกว่าผมก็มีปัญหากับทางแอดมินนั่นแหละก็จริงๆเราดูแลกันมานานแต่ว่าเพียงแค่ด้วยบางอย่างก็ด้วยความที่พอมันมีบ้านหลักแล้วมันมีบ้านย่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจำเป็นไหมที่จะต้องถูกแบ่งชัดเจนว่าแบบใครอยู่บ้านไหนหรืออะไรในเมื่อเขาตามศิลปินหรือว่านักแสดงหรือว่าดาราคนเดียวกันฉะนั้นผมว่าใครที่มาตามศิลปินหรือดาราเนี่ยมาแล้วก็มามีความสุขร่วมกันโดยที่ไม่ต้องมานั่งแบ่งพักแบ่งพวกหรือว่ามานั่งจัดแจงว่าใครมาจากไหนมาก่อนมาหลังนะฮะจุดประสงค์เดียวกันคือมามีความสุขด้วยกันเมื่อแบบว่าแฟนคลับมามีความสุขด้วยกันพอดาราศิลปินเห็นว่าเขามีความสุขด้วยกันผมก็แฮปปี้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อไหร่ที่แบบว่าเอ๊ะทำไมคนนี้หายไปที่จริงจะไปมาหรือจะไปตามคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับตัวผมไม่มีปัญหาแล้วก็พี่ๆน้องๆดาราหลายคนก็คงไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเราเข้าใจธรรมชาติเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะบางทีแฟนคลับเราก็ไปตามพี่บอยไปตามพี่เกรซอะไรเงี้ยบางทีเราก็เห็นของเขามาเจอกับพวกเราอะไรเงี้ยที่จริงก็คือช่วยกันซัพพอร์ตอะไรครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่พอแบ่งแยกอย่างชัดเจนปั๊บผมก็เลยต้องบอกไปว่าเฮ้ยผมวิธีเนี้ยผมไม่โอเคไม่แฮปปี้ฉะนั้นไอจีที่มีคนตาม 70,000 กว่าคนเนี่ยสำหรับผมอะผมสะสมมานานก็ได้ปิดตัวลงไปเรียบร้อยแล้วไอดีนั้นก็ถูกลบไปรวมถึงแฟนเพจที่มีคนตามอยู่ 200,000 คนก็ลบไปเช่นเดียวกันเหมือนเริ่มใหม่ผมว่าคนที่เขาตามเขาก็ยังเป็นก็มันก็เป็นจากน้องๆจากทั่วประเทศแหละที่ตอนที่ละครออหรืออะไรเงี้ยก็ตามกันเข้ามาผมว่าก็ไม่เป็นไรก็ผมว่าแฟนๆก็ยังติดตามผลงานผมอันนี้คือเปิดใหม่แล้วป่ะเปิดใหม่แล้วครับชื่อPJ Island นะฮะก็ทั้งเพจทั้ง IG ครับผมก็ค่อยๆสะสมไปครับไม่ได้ผมว่าเป็นจัดดูของขึ้นผมดูของขึ้นไหมที่จริงมันเป็นปัญหาคาราคาซังนานแล้วนะฮะซึ่งตัวผมเองเนี่ยพยายามประนีประนอมมาโดยตลอดเพราะว่าสำหรับคนที่ดูแลผมแล้วที่แบบมีปัญหาการงอนกันเนี่ยเขาก็คอยซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดผมก็ต้องบอกว่าที่จริงอ่ะเขาก็คือคนหนึ่งเป็นหนึ่งคนที่ขับเคลื่อนเป็นคนที่ให้กำลังใจผมมาโดยตลอดแต่เพียงแค่วันนี้มันมองต่างมุมแล้วเขาก็ไม่ฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้นมันก็เลยผมก็เลยต้องอธิบายไปแบบนั้นซึ่งเราก็เข้าใจผมไม่รู้ว่าเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าแต่ผมบอกว่าผมก็ขอพอแล้วกันพอแล้วแฟนคลับที่จริงพูดตรงๆว่าผมไม่เคยมีแฟนไม่มีปัญหาใครได้ยินอะไรมาบอกว่าปั้นจันเจอแล้วไม่ทักทายหรืออะไรเงี้ยผมบอกได้เลยว่าไม่เป็นความจริงนะฮะผมจะบอกเสมอว่าวันนี้ผมไม่มีเวลานะผมขอกลับก่อนถ้าวันนี้ผมมีเวลาผมขอเวลา20นาทีในการถ่ายรูปกับทุกคนตั้งกล้องเซลฟี่นะ100คนผมก็เคยเซลฟี่มาแล้วนะฮะแบบทีละคนอะไรเงี้ยคือถ้ามีเวลาเราก็จัดให้เต็มที่ฉะนั้นก็ผมไม่ได้แบ่งแยกคือกับเหตุการณ์นี้แฟนคลับเข้าใจก็หลายคนเข้าใจเพราะอย่างใน Twitter ผมโพสต์ลงไปคนก็รีทวิต 9,000 กว่าคนก็มีทั้งบ้านอื่นบ้านอื่นก็คือบ้านศิลปินคลับคนอื่นน่ะมาช่วยรีทวิตด้วยแล้วก็เข้าใจปัญหาเพราะมันเกิดขึ้นกับทุกบ้านนะครับจริงๆมีคนที่ไม่เข้าใจบ้านอยากจะบอกอะไรเขาไหมคนที่ไม่เข้าใจผมเหรอที่จริงผมไม่มีผมว่าพูดรวมๆแล้วกันสำหรับศิลปินก็คือคนๆ นึงนะฮะที่อยากให้ทุกคนมีความสุขฉะนั้นการมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอ่ะมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้เกิดผลประโยชน์หรอกมันไม่เกิดเรื่องดีหรอกเพราะว่าเขาก็คือตัวเขาอ่ะคุณจะแบบไป
ไปสั่งเขาทุกอย่างมันก็ไม่ใช่แต่ว่าเขาก็พยายามบางทีสิ่งที่เขาไม่พูดอ่ะเพราะว่าเขาพยายามถนอมน้ำใจเพราะว่าสิ่งที่มันได้กลับมามันคือความรักและกำลังใจที่คุณคอยมอบให้ตลอดแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะว่าคนตามเราเยอะอ่ะฉะนั้นการดูแลมันอาจจะไม่ได้ทั่วถึงนะฮะบางทีมีอยู่10กล้องเงี้ยเราอาจจะมองอยู่ 5-6 กล้องเงี้ยบางทีก็แบบมีบางทีก็งอนกันแล้วว่าแบบเอ๊ะทำไมไม่มองกล้องนี้กล้องอันนี้ก็อยากจะให้เข้าใจด้วยว่าแบบการเป็นที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันก็ยากที่จะดูแลแล้วเทคแคร์ความรู้สึกของทุกคนให้มันเต็มทุกคนน่ะแต่ถามว่าให้เท่ากันมั้ยมันให้เท่ากันนะมันไม่ได้มีว่าจะให้น้อยให้มากหรอกจริงๆพอเกิดเรื่องมีแฟนคลับหายมั้ยผมว่าก็มันก็อยู่ปริมาณเท่าเดิมนะไม่ได้มากไม่ได้น้อยขึ้นครับเรื่องความรักนิดนึงสาวที่สามเมื่อกี้บอกว่าประกาศว่าโสดแล้วที่จริงอ่ะมันน่ะแบบว่าโสดมาตั้งแต่งานเนสแฟร์แล้วที่เจอพวกพี่เกิดอะไรขึ้น4เดือนแล้วเกิดอะไรกับความรักครั้งนี้4เดือนกว่าแล้วแต่ว่ารอบนั้นไม่ได้มีใครถามใช่ไหมคือถ้าไม่ถามถ้าไม่ถามแล้วจะให้มาบอกว่าเอ้ยผมเกิดเรื่องแล้วนะไม่ชอบให้ถามความรักแต่ว่าเกรงใจไงก็ใช่แต่ว่าก็มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันต้องอัปเดตอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะตอนนี้ก็บอกเลยว่าก็โสดแล้วบอกว่าแล้วก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็ยังทักทายยังส่งกำลังใจให้กันอยู่นะครับยังเป็นเพื่อนกันสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างเพราะฉะนั้นว่าสาเหตุเนี่ยขอเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วพอเราเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยมันก็ยังดูแลแล้วก็เจอกันได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเท่านั้นเองก็คือเราไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยแล้วเราก็แต่มีแบบวันสำคัญอะไรเงี้ยก็เทคไปอะไรเงี้ยเขาก็เทคมายินดีกับงานต่างๆของเราเลยปัญหาเรื่องของเวลาผมว่าปัญหาเป็นเรื่องของเวลาด้วยแล้วก็เรื่องของความไม่เข้าใจกันด้วยเสียดายเวลาที่ผ่านมาผมว่าทุกครั้งที่เราเริ่มมีความรักกันนะมันก็คาดหวังอ่ะฉะนั้นจะช้าจะเร็วมันเสียดายหมดแหละเป็นเรื่องปกติไม่มีปัญหาดราม่าแต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องมีที่สาเข้ามามีที่สาก็เลยไปตีความตรงนั้นมากกว่าอ๋อคืออย่างแรกอ่ะผมต้องบอกเลยว่าผมอ่ะไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่าหนึ่งคือน้องเนี่ยหมายถึงที่สานะคือที่เนี่ยเป็นนักแสดงที่ไม่มีข่าวเสียหายเลยผมเองก็ไม่อยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งให้เขาแปดแบบว่ามีขนาดนั้นเลยเหรอด่างพร้อยอ่ะคือผมเองผมก็กลัวในจุดนี้นะฮะแต่ว่าวันนั้นอ่ะผมเจอน้องจริงแล้วผมอ่ะผมเจอน้องที่มังคองผมก็ขอถ่ายรูปแล้วผมก็โพสต์นะฮะแล้วปกติผมก็เจอนักแสดงผู้หญิงเยอะแต่ผมไม่ได้ลงไงแต่คนนี้ผมปลื้มคือยอมรับเลยว่าปลื้มเขาผมยอมรับครับจริงนะคะคือเขาเป็นผู้หญิงในไทป์ที่มันในสเปคเราเหรอมันชอบอ่ะในสเปคเราก็ในสเปคหลังจากที่เราเลิกกันแล้วใช่ครับใช่ครับมันต้องเป็นอย่างนั้นครับคนไม่ต้องประโยงว่าถ้าถามว่าแบบว่าจีบที่สามั้ยจีบครับอันเนี้ยบอกได้เต็มปากว่าไม่ได้จีบยังไม่ได้จีบนะฮะเพราะว่าจีบไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้บอกกับพี่ๆว่าผมโสดแล้วตอนนี้โสดแล้วก็จีบได้แล้วสิผมจะเดินหน้าสิก็ตอบถูกแล้วก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติผมเองผมก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะผมจะเข้าทางไหนดีจะเดินหน้าจีบมีคนช่วยเราเยอะช่วยแบบว่าสับสนผมก็ไม่ทราบผมก็พยายามแบบว่าผมก็รู้ว่าผมจะต้องไปทางไหนอ่ะแสดงว่าตอนนี้ก็เดินหน้าจีบมาเต็มที่ไม่เดินได้ยังไม่ได้แบบว่าถึงขนาดนั้นฮะแต่ว่าก็มีจังหวะมีคุยกันบ้างไหมอภันจันทร์มีไลน์คุยกันไหมผมไม่ได้คุยเลยผมกดไลค์รูปอย่างเดียวมีไลน์อะไรกันไหมครับไม่มีครับจะเดเร็กไหมพี่จะให้เหรอครับผมไม่กล้าขอจากใครครับถ้าจะขอต้องขอจากน้องเขาเองแสดงว่าถ้าเราจะจีบที่ส่งเราเองก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะก็คงต้องเป็นอย่างนั้น
อันนี้พูดเหมือนจีบหรือว่ามันเหมือนที่สาวอะไรนะฮะพูดเหมือนกำลังจะจีบอ่ะผมคือผมว่าพอผมแบบพอคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยคือผมก็ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องพวกนี้ฮะเวลาแบบผมรู้สึกผมก็แสดงออกแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอผมก็มันตอบยากนะคำถามเนี้ยตอบเพื่อไม่ให้เราโดนด่าและน้องโดนว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันก็เซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปั้นก็พยายามจะระวังให้มากที่สุดแล้วก็ชัดเจนให้มากที่สุดแล้วกันถามว่าปั้นเปิดใจกับความรักครั้งใหม่หรือยังเปิดใจไหมด้วยที่ว่ามันไม่ได้ความรักไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นน่ะผมว่าเมื่อมันตอนนี้เราโสดเราอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่จะเริ่มใหม่ถ้าจะเจอคนที่ใช่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ทันทีแหมมันก็ทุกอย่างอ่ะทันทีในความหมายของพี่อ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหพอเราชอบคนนี้ปั๊บมันจะได้ครบเลยมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องเรียนรู้รู้จักกันไปก่อนมีขั้นตอนมันจะไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันถูกไหมฮะเพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้เขาก็ต้องเรียนรู้เราแล้วส่วนตัวผมเองแบบบางทีมันในฐานะนักแสดงอ่ะสิ่งที่ทฤษฎีกับปฏิบัติเนี่ยมันคนละเรื่องกันทฤษฎีหมายถึงทฤษฎีในการพูดเนี่ยแบบว่าเวลาออกสื่อผมก็ต้องพูดอย่างนึงแต่ปฏิบัติมันก็อีกอย่างนึงเพราะว่าเวลาพูดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแล้วเราก็ต้องระวังใช่ไหมฮะระวังเพราะว่ามีแฟนๆคอยจับตามองอยู่ว่าเฮ้ยหนึ่งมายังไงอะไรยังไงใช่ครับเขาโสดใช่ไหมครับเขาโสดมีเช็คหรือยังมีเช็คครับเขาโสดไหมถ้าจะเช็คแล้วล่ะผมทราบครับว่าน้องโสดกันได้มาระดับหนึ่งผมก็ดูข่าวนะครับผมก็เปิดข่าวดูครับที่สาสัมภาษณ์ดูครับเป็นไงบ้างดูฟังเขาสัมภาษณ์วันนั้นก็น้องบอกว่าไม่ได้ปิดโอกาสใช่ไหมครับใช่ถ้าถามแบบนี้เราจีบก็ไม่ต้องทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจเนาะไม่ใช่ครับฟังผมก่อนสิครับอย่าชี้โพรงครับอย่านำครับครับผมเนี่ยถ้าประสบการณ์ไม่มากพอนี่ตามคอยตามนะน้องก็คือน้องบอกว่าไม่ได้ปิดโอกาสใช่ไหมครับก็หวังว่าน้องจะไม่ปิดโอกาสพี่นะครับโอเคจบโอเคจบยังโอเคจบเรียบร้อย